มันงานมันก็ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินเพราะว่าอะไรเขาก็กำหนดลงอย่างเช่นเราเคยได้ร้อยชุดนี่มันก็จะกำหนดว่าไม่เกิน20 30อย่างนี้นะก็คือส่วนที่มันกระทบนายสุเนศสารสินเจ้าของร้านชุดเช่าภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าธุรกิจร้านเช่าตอนนี้ยอมรับตรงๆว่าไม่มีงานไม่ค่อยมีคนมาเช่าชุดเนื่องจากกิจกรรมต่างๆมีการจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมงานเพราะสถานการณ์โควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาดกิจกรรมหน่วยงานต่างๆของทางส่วนราชการก็ไม่มีกีฬาสีงานเลี้ยงเกษียณแม้กระทั่งงานเลี้ยงปีใหม่ล่าสุดงานครบรอบการก่อตั้งเมืองอุดรธานี129ปีจังหวัดอุดรธานีประกาศว่ามีการจัดลำเพียง400คนซึ่งเห็นได้ชัดว่าคนที่จะมาเช่าชุดเพื่อไปร่วมกิจกรรมต้องลดลงอย่างแน่นอนชุดลำเราจริงๆแล้วเราทำประมาณ 4,000 กว่า 4,000 กว่าชุดเนาะตี 4,000 กว่าชุดก็ข่าวมาว่าอันนี้คือข่าวออกมาจากวัฒนธรรมจังหวัดนี่เขาโทรมาบอกพี่เขาก็บอกว่าปีนี้ลำเฉพาะในวงกลมของกรมหลวงประจักษ์นี่ประมาณ400คนแต่ต่างอำเภอนี่ก็คือแล้วแต่อำเภอไหนจะลำแต่เป็นลำออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้ยังไม่มีใครมาเช่าติดต่อเช่าชุดเลยเนี่ยธุรกิจเราคือแย่ๆต่ำลงอย่างนี้นะปี2564มีคนมาติดต่อเช่าชุดเพื่อไปลำงานครบรอบงานก่อตั้งเมืองเพียง500คนและคาดว่าปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะบางคนตัดชุดลำเก็บไว้เองเพราะลำทุกปีจึงทำให้ไม่มีคนมาเช่าชุดสูญเงินเท่าไหร่อาจารย์โอ้ก็สูญไปเยอะอยู่แล้วเนาะเท่าไหร่ประมาณหลายแสนอยู่บอกตัวเลขเลยอาจารย์ประมาณ 5-6 แสนนี่แหละถ้าพูดตรงๆถ้าร้านเราก็เป็นอย่างนี้ร้านอื่นก็น่าจะเหมือนกันไม่ต่างกันหรอกเพราะว่าเขาไม่ลำไงจะปรับตัวแบบไหนเราต้องอยู่กับมันให้ได้หรือยังไงพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะคิดยังไงแต่พี่ก็ยังจะสู้อยู่ถ้าปีหน้าเป็นแบบนี้อีกมันจะไหวไหมแค่นั้นแหละถ้ายังเหมือนเดิมอยู่มันจะไหวไหม